ก็ไปเป็นช่วงสบายๆนะครับมีความเครียดมาตลอดใช่ไหมคือช่วงต่อไปอยากจะแนะนำเพลงใหม่อีกเพลงนึงนะครับซึ่งจะเป็นซิงเกิลที่2ซึ่งจะปล่อยเมื่อวันจันทร์หน้านะครับก็คือมะรืนนี้แล้วนะครับจะติดตามใน YouTube ได้ในวีกันครับเพลงนี้ชื่อว่านักเลงคีย์บอร์ดนะครับมีใครเคยฟังแล้วก็เคยมีอะไรที่เคยฟังครับช็อตตรงนี้นะครับผมจะเล่าที่มาของเพลงนั้นเลยคีย์บอร์ดสั้นๆนะครับประมาณ2นาทีระหว่างนั้นเองให้ทุกคนโหลดแอป AMS Music Store ใน K-box นะครับแล้วก็ฟังเพลงนั้นเลยคีย์บอร์ดไปก่อนอีกรอบเดี๋ยวมาร้องด้วยกันนะครับเชิญครับไม่ใช่การถ่ายอินนะครับเป็นการแนะนำจริงๆเพลงนั้นในคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มใหม่เลยครับเพลงนี้มันเกิดจากตอนที่ผมทำรายการ The Voice นะครับถ้าเป็นเจชิงก็จะเรียกรายการ The Voice ตอนนั้นก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่หมดเลยด่ากรรมการเราผมก็เป็นคนคนหนึ่งมีความร้อนร้อนกรุ่นกันครับแค้นก็ตอบโต้ไม่ได้มันต้องมีจัญญาบันก็เลยเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจสะสมมานะครับคิดว่าวันนี้จะต้องแต่งเพลงดังของวันนี้ได้แต่ว่าเวลาที่คนเราประสบร้ายกับใครก็มักจะประสบความล้มเหลวนะครับผมก็ไม่สามารถแต่งเพลงนี้ออกมาได้สักทีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับวงตรีผมนะครับพี่สมิธนะครับจากวงไรเดอร์วันนี้นะครับคุณจะไปคุยเรื่องอะไรเรื่องการสุดท้ายจบที่ว่าตอนเด็กๆตอนหนุ่มตอนพวกเราหนุ่มเวลาที่จีบผู้หญิงนะแกนะสามสองนะพี่เนี่ยถึงไหนแล้วเวลาจะจีบผู้หญิงเนี่ยอุณหภูมิต่อหน้าไม่เคยทราบสมัยนั้นเล่นเกมเอสเอ็นมีใครทำเกมเอสเอ็นไหมครับมีใครทำไอซีคิวไหมครับมีใครทำโปรแกรมเฟิร์สเป็นปีการผมไหมมีใครทำสรุปใช่ไหมมีใครทำเพจเจอร์ดีกว่ามีใครทำเขียนจดหมายหาเพื่อนบ้างมีใครส่งรูปไปหาสื่อสารหาเพื่อนบ้างมีเนี่ยครับจากเกมออฟโทนเลยครับเนี่ยโอเคเวลาที่อยู่ตรงหน้านี่ไม่กล้าพูดเลยแต่เวลาพิมพ์เนี่ยสวัสดีครับผมแดงครับอยู่ห้องสองวันนี้เห็นเดินผ่านร้านน้ำแต่ตอนนั้นผมน่ารักจังเลยกล้าพูดพูดเรียนอะไรบ้างฝากนี้นะจ๊ะแต่ว่าพอเจอเพื่อนคนนี้ปุ๊บเงียบไม่กล้าพูดนะครับก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดที่ไม่ต้องประสบร้ายก็ได้นะครับก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับหรือหลายๆคนไม่เคยฟังอาจจะนึกภาพไปออกของคอร์ดคีย์บอร์ดสนั่นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงนะครับขอบคุณภาพจดและเพลงนี้ไปมีคนนั้นและเพลงนี้มีชื่อว่านักเล่นคีย์บอร์ดครับ